โอเคสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมบริเวณออนไลน์นะครับกลับไปค้างกับ1ชั่วโมงฟาร์มที่ได้เท่าไหร่นะฮะมาวันนี้ครับเราอยู่ในพื้นที่ของเอเวียนะครับเอเวียของเซนเดียนั่นเองนะตรงนี้เป็นพื้นที่ซ่องโจรป่านะครับบารากีนะก่อนหน้านี้ที่มันเข้ามาตอนแรกอ่ะ AP มัน250เนาะตอนนี้มันเขาปรับลดลงมาแล้วเหลือแค่240นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าตรงเนี้ยฟาร์มได้1ชั่วโมงได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูเซตอัพกันก่อนเซตอัพจะเป็นประมาณนี้นะครับเจมยังใช้เจมเหมือนเดิมนะครับ4ฮูมหลบพิเศษแล้วก็เอลคาชั่วร้ายไวเปอร์นะครับตัวดาริเลียนผมก็ใส่เป็นตีคนเหมือนเดิมแล้วก็อาร์ติแฟกต์จะเป็นโจมตีมอนเตอร์เพิ่มขึ้นนะครับเซตอสูรนะป่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะวนลูปยังไงประมาณไหนนะครับแต่ว่าลูปผมจะวนเนี่ยแหละลูปเต็กข้างล่างครับหน้านี้นะวนป่ะเริ่มเลยฮะกดต่อฟ้าด้วยนะครับผมกดต่อฟ้านะตอบหนึ่งเน่เริ่มนะคอมโบจะเป็นคอมโบเดิมอยู่นะครับคอมโบที่ใช้กับปกติโอเคครบ1ชั่วโมงครับเดี๋ยวเราลงไปเปิดกล่องฮะเนื่องจากว่าเราตีบอส2ตัวเนาะได้กุญแจมา3อันเปิดกล่องเดี๋ยวกันโอเคเราจะมา3ดอกไปเดี๋ยวไปสรุปขยานครับนี่คือทั้งหมดที่เราได้มานะก็จะเป็นขยะ9,637นะครับหินดำอย่างละ120112นะครับแล้วก็ไอตัวเจมอันเจมนีเวทมนต์ดำเนี่ย4อันนะครับสายฟ้าอาร์คเราได้มาทั้งหมด17อันครับรอบนี้โชคดีได้เขี้ยวทำสร้อยมาด้วย1อันนะครับแล้วก็ตัวของชิ้นส่วนออนล้าเนี่ยเราได้มาถึง12อันเลยนะครับตัวของเมล็ดช่องว่างเนี่ยเราได้มา5อันนะครับตัวทำสร้อยเนี่ยได้มา2นะผงทำยาบ้าข้างนะครับได้มา55อันนะครับก็เก็บอาวุธเด็กไป3รอบนะครับแล้วก็ตัวของบอสเนี่ยเกิด2ตัวนะครับรวมทั้งหมดแล้วนะครับต่อชั่วโมงซิลเวอร์นะครับก็จะเป็น555 M ครับจุด600,000จุด700,000แหละนะครับ555 M จุด700,000นะตรงเนี้ยผมว่าถ้าตัดออกต
รงของสร้อยออกนะครับมันก็จะเหลือน่าจะเหลือแค่ประมาณ300กว่าแต่ก็โอเคนะเพราะว่า1ชั่วโมงเนี่ยเราได้ชิ้นส่วนออร่าถึง12อันนะครับชิ้นส่วนออร่าไม่มีขายนะขายไม่ได้นะครับแล้วก็ใครที่ต้องการจะทําออฟเนี่ยผมว่าตรงโดนป่าตรงนี้ก็โอเคเหมือนกันนะครับไม่แย่เลยโอเคแล้วก็หวังว่าจะคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาพื้นที่ในการฟาร์มนะครับเป็นเครื่องช่วยในการตัดสินใจแล้วกันว่ามาฟาร์มที่นี่คุ้มไหมนะฮะส่วนตัวผมก็คงทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละนะจะดูอีกทีนึงนะว่าจะมาฟาร์มเมื่อไหร่นะฮะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยการกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะให้ไปฟาร์มที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยสามารถพิมพ์ไว้ได้ใต้คลิปนะครับหรือไม่ก็ไปคอมเมนต์ในไลฟ์สตรีมก็ได้นะครับตอบเหมือนกันนะโอเคแล้วคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปไปแล้วจ้ะเจอกันสวัสดีครับ